ป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริสวนป่าสิริกิติ์มีจุดเริ่มต้นจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงโปรดให้สำรวจสภาพป่าบริเวณบ้านม่วงหลวงและบ้านม่วงน้อยตำบลท่าผาอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพบว่ามีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากควรจะสงวนไว้เป็นป่าต้นน้ำลำธารแต่เนื่องจากมีราษฎรอาศัยอยู่ในพื้นที่จึงทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์ป่าด้วยการส่งเสริมให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องรู้ประโยชน์ของป่าพร้อมปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรรักหวงแหนและพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการดูแลควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรให้มีอาชีพมีรายได้โดยไม่ต้องหวนกลับไปเบียดเบียนทำลายป่าด้วย2มือของแม่นี้คนและป่าจึงสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างพึ่งพาและเกื้อกูล